ผู้อำนวยการพิทยาชัยมงคลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31ท่านสจ.สมพรจินตนามณีรัตน์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโนนสูงศรีธานีท่านผู้อำนวยการเงินจานนอกผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานีท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสูงคณะครูอาจารย์ท่านผู้ปกครองนักเรียนและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยคณะกรรมการครับก็ได้มีโอกาสถือว่าโชคดีนะครับได้มีโอกาสโชคดีที่ได้มาเยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนโนนสูงศรีธานีซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนที่มีผลงานมากมายตามที่ท่านผู้อำนวยการวิทยานะครับแล้วก็ท่านสจ.สมพรท่านได้นำเรียนเป็นเบื้องต้นนะครับพวกเราทั้ง7ท่านนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ถือว่าพวกเรามาดูนะครับมาตรวจเยี่ยมนะครับซึ่งถือว่ารางวัลโรงเรียนพระราชทานนั้นถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่านะครับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชดำรินะครับได้ให้มีรางวัลพระราชทานขึ้นนะครับตั้งแต่ปี2506ซึ่งเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานศิลปะอาชกรรมนักเรียนประจำปี2506นะครับแล้วก็พระราชทานรางวัลให้แก่โรงเรียนราชสวนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่นนะครับใจความของพระราชปรารภมีว่ามีนักเรียนจำนวนมากซึ่งประพฤติดีมีความมานะพยายามศึกษาเรียนได้ผลดีรวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมนักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระราชปรบมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะเนื่องจากเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภนะครับของพระองค์ท่านรางวัลพระราชทานจึงเป็นรางวัลที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นโรงเรียนโนนสูงศรีธานีที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ส่งโรงเรียนเข้าประกวดสถานศึกษาพระราชทานในปี2560ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะเข้ามาศึกษาเราเรียนนะครับแล้วก็สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับอย่างที่ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาท่านได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนะครับในวันนี้นะครับก็มีคณะกรรมการซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งนะครับมาร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั้งหมดอยู่7ท่านด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการนะครับท่าน
อาจารย์ถวันฉัตรขันแข็งผู้ทรงคุณวุฒิสปป.นครราชสีมาเขต6ครับท่านศึกษานิเทศมงคลทองเหลืองศึกษานิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศนะครับท่านเสริมศักดิ์วิจิตรวัฒน์นะครับผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศนะครับสปป.นครราชสีมาเขต5นะครับท่านธนัทวรัตน์นะครับวรันนะครับกวีกิจพัฒนานะครับนักศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษสปป.นครราชสีมาสปป.นครราชสีมาเขต5นะครับท่านจินตนาช่องสารนักศึกษาชำนาญการสปป.นครราชสีมาเขต2นะครับนางสาววริศลาหานบณิตกุลนะครับนักวิชาการชำนาญการสปป.นครราชสีมาเขต7แล้วก็เป็นกรรมการและเลขานุการนะครับผมนะครับนายบุญหมั่นค้าทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7นะครับประธานคณะกรรมการสถานศึกษาสวัสดีครับ